สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็น EP ที่2ต่อจาก EP ที่แล้วนะคะ EP ที่แล้วนะคะพี่นางพาทำก็คือทำลายวัฟเฟิลสติ๊ชนะคะแล้วก็ช่วงสอดตรงนี้นะคะส่วน EP นี้นะคะจะพาทำช่วงสอดเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นเส้นล่างกับเส้นบนคือจะเป็นช่องที่สามารถสอดอีกด้านนึงเข้าไปได้นะคะตัวนั้นนะตัวนี้นะคะถ้าเราไม่กดข้ามนะคะเราก็จะทำออกมาหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการย้ายห่วงกันนะคะเพื่อที่จะทำตัวสอดอีกด้านหนึ่งกันค่ะก่อนที่เราจะเริ่มงานนะคะอุปกรณ์ที่เราสามารถใช้พักห่วงได้นะคะก็คือไม้เซตนะคะตัวนี้ได้ไม้เซตนิตติ้งนะคะถ้าไม่มีไม้ตะเกียบได้ไหมได้นะคะไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะเอามาใช้ได้หมดแล้วก็มีตัวพักห่วงตัวนี้นะคะบางคนเรียกเป็นไม้เคเบิลนะคะตัวนี้ไม้พักห่วงตัวนี้ได้แต่ว่าเขาจะหลุดง่ายนะคะตัวนี้ถ้าไม่มีถ้ามีไม้เซตเอาเป็นไม้เซตก็ได้นะคะตัวนี้จะยาวหน่อยนะคะหรือว่าตัวเข็มกัดตัวใหญ่ที่เขาใช้พักห่วงนิตติ้งตัวนั้นก็ได้นะคะถ้ามีถ้าไม่มี2ตัวนี้ทำยังไงนะคะถ้าเราไม่ใช้พวกไม้ตะเกียบหรือว่าไม้เซลลูชินนะคะเราก็สามารถเป็นใช้ไม้นิตติ้งของเราเส้นขนาดไหนก็ได้แล้วแต่เรานะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่หลุดยากนะคะแต่ก็อาจจะเกะกะนิดนึงนะคะตัวนี้ได้ได้หมดแล้วแต่เราจะเอามาใช้นะคะอุปกรณ์ที่พี่นางจะใช้พักห่วงก็คือไม้เซตตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาจะยาวหน่อยถ้าใช้เป็นตัวนี้กลัวหลุดนะคะตัวกลัวหลุดนะทีนี้นะคะเวลาก่อนที่เราจะพักห่วงนะคะเราจะถักนิดที่ห่วงแรกก่อนตรงนี้สอดเข้าไปนะคะถักนิดพอนิดเสร็จแล้วจับไว้นะคะจับไว้จับไม้พักห่วงขึ้นมาย้ายนะคะย้ายห่วงที่2ไปอยู่ไม้พักห่วงตรงนี้จับดีๆนะอย่าให้หลุดนะคะส่วนห่วงที่3นะคะเราจะถักนิดนะคะถักนิดนะห่วงที่4นะคะคือห่วงคู่นะคะห่วงคู่เราจะย้ายไปอยู่ด้านหลังระวังดีๆนะตัวนี้ถ้าเรากลัวหลุดนะคะดันเข็มดันไม้นิตติ้งไปยาวๆนะคะห่วงที่4ย้ายไปอยู่ข้างหลังนะคะส่วนห่วงที่5เราถักนิดตรงนี้นะคะถักนิดดันไม้ยาวๆนะเพื่อที่จะไม่ให้เขาหลุดนะคะห่วงที่6ทำยังไงนะคะห่วงที่6เราก็ย้ายไปอยู่ข้างหลังเราจะถักนิด1ห่วงย้าย1ห่วงแบบนี้นะคะสลับกันไปจนจบแถวนะคะย้ายนะคะตรงนี้ก็ย้ายเหมือนเดิมห่วงถัดไปหลังจากที่เราย้ายเสร็จแล้วเราก็ถักนิดจับดีๆนะคะแบบนี้นะคะสลับกันไปจนจบแถวตรงนี้ค่ะหลังจากที่เราถักนิดนะคะสลับกับพักห่วงมาจนถึงห่วงสุดท้ายห่วงสุดท้ายจะอยู่ตรงด้านหลังก็คือตรงที่เราพักห่วงไว้นะคะทีนี้นะคะเราจะพลิกชิ้นงานนะคะเราจะถักที่เส้นที่เราหยุดเลยนะคะแบบนึงนะคะตำแหน่งที่เราจะถักนะคะต่อไปไม่ใช่ตรงไม้เซตนะไม่ใช่ตรงไม้ที่เราพักห่วงนะคะจะเป็นไม้นิตติ้งที่เราถักไม้หลักนะคะก็คือไม้สีตัวนี้สีขาวตัวนี้นะคะหลักแรกเราจะไม่เลื่อนห่วงนะคะเราจะถักนิดเราจะถักลายลูกฟูกนะคะก็คือลูกฟูกเล็กถักนิด1เพอ1นิด1เพอ1นะคะหรือ1คูณ1นั่นเองหลักแรกถักนิดอาจจะดูเกะกะนิดนึงนะคะเพราะว่าไม้ตัวนี้เขาใหญ่ถ้าเล็กเกินไปก็จะหลุดนะทีนี้นะคะถักนิดเสร็จแล้วต่อไปเราจะถักเพอนะคะเวลาเราถักเพอย้ายไหมนะคะอ้อมมาไว้ด้านหน้าถักเพอตัวนี้ดันขึ้นข้างบนนะคะพันไหมแล้วก็ตวัดลงไปนี่คือการถักเพอนะคะ
นิดแล้วก็เพลแล้วนะต่อไปเราจะถักนิดนะคะจับดีๆนะถักนิดก็คือให้ย้ายไหมไปไว้ด้านหลังหลังเข็มตัวนี้นะถักนิดหลักถัดไปเราถักเพลย้ายไหมนะคะมาไว้ด้านหน้าเข็มถักเพลถักที่เส้นบนดันขึ้นพันนะคะพันไหมกับเข็มนะแล้วก็ดันลงไปแบบนี้นี่คือการถักเพลต่อไปนะคะเพลเสร็จแล้วตวัดไหมไปอยู่ด้านหลังถักนิดเราจะถักนิดหนึ่งเพลหนึ่งแบบนี้ไปจนสุดแถวนะคะสุดแถวเฉพาะไม้ไม้นิตติ้งหลักของเรานะคะไม่ใช่ไม้ตัวพักนะอย่าลืมนะคะเวลาถักนิดไหมอยู่ข้างล่างถักเพลไหมอยู่ข้างบนนะคะแบบนี้อ๋อพี่นางลืมบอกไปนะว่าคนที่ขึ้นห่วงมาตามของพี่นางนะห่วงที่เราแบ่งกันจะอยู่ตรงไม้พักห่วง13ห่วงอยู่ไม้หลักอีก13ห่วงนะคะจะรวมเป็นทั้งหมด26ห่วงนะคะตามที่เราขึ้นมานะคะส่วนคนที่ขึ้นเยอะกว่านี้นะคะก็จะเพิ่มหลักขึ้นไปอีกนี้จะเป็นเพลนะคะนิดนะคะถัดไปเพอย้ายไหมไปไว้ด้านหน้านะคะหลักสุดท้ายนะห่วงสุดท้ายจะจบด้วยนิดตรงนี้นะคะจบด้วยนิดงานเขาจะล้างกันอยู่นะเพราะว่าเราแยกห่วงเขานะคะเป็นฝั่งหน้ากับฝั่งหลังทีนี้นะคะพลิกชิ้นงานพอเราพลิกชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะถักในไม้หลักเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ไม้พักห่วงนะถักไม้หลักนะคะต่อนะคะไม้ที่เราถักนะคือไม้หลักนะคะไม้ที่เราพักไว้เราจะยังไม่ถักนะทีนี้นะคะเราก็จะถักนิดหนึ่งเพิ่มหนึ่งเหมือนเดิมนะคะจนสุดแถวเหมือนแถวที่แล้วเจอนิดนะคะเจอนิดนี่คือหมายถึงเห็นนิดเห็นนิดถักนิดเห็นเพิ่มถักเพิ่มหลักแรกของเราเป็นเพิ่มใช่ไหมคะให้เราถักเพิ่มไม่ต้องเลื่อนห่วงนะคะถักเพอระวังหลุดนะพอเพอเสร็จแล้วย้ายใหม่ไปไว้ด้านหลังหลักถัดไปถักนิดนะคะนิดถัดไปย้ายมาข้างหน้าถักเพอนะคะย้ายไปไว้ข้างหลังถักนิดนะคะย้ายใหม่มาไว้ด้านหน้าถักเพอลายตรงนี้ไม่ยากนะคะนิดหนึ่งเพิ่มหนึ่งนิดหนึ่งเพิ่มหนึ่งนะคะพอเราพลิกกลับด้านเห็นเพิ่มถักเพิ่มเห็นนิดถักนิดนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะไปทั้งหมด14แถวเราจะถักยาวกว่าตอนที่เราถักขึ้นมาตรงนี้นะคะนะตรงนี้ที่เราถักขึ้นมาตามต้นที่พี่นางพาถักนะจะมีทั้งหมด12แถวตรงนี้เราจะเพิ่มขึ้นอีก2แถวเมื่อกี้ที่พี่นางบอกให้ผักถักเพิ่มเป็น14นะคะส่วนคนไหนที่เพิ่มหลักยาวกว่านี้อย่างพี่นางขึ้นมา26บางคนขึ้นเป็น18หรือ30ก็ให้เราถักตามจำนวนที่เราต้องการอย่างสมมติตรงนี้พี่นางถัก12บางคนถัก14ความยาว14ตรงนี้ก็ให้เราเพิ่มไปอีก2แถวเป็น16แถวตรงนี้นะคะเราก็ถักไปเรื่อยๆให้ได้ทั้งหมดนะคะ14แถวสำหรับคนที่ถักขึ้นห่วงมาเหมือนของพี่นางทั้งหมด26ห่วงตั้งแต่แรกนะถักตามตรงนี้ไปเลยทั้งหมด14แถวค่ะเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่ถักครบ14แถวแล้วพอเราถักได้ตามจำนวนแถวที่เราต้องการของพี่นางขึ้นมาทั้งหมด14แถวนะคะทีนี้เราจะทำการย้ายห่วงย้ายห่วงเราจะมาถักเส้นที่เราพักไว้นะคะเวลาเราย้ายนะเราให้เราย้ายในด้านที่เราถนัดนะจะย้ายจากฝั่งทางนี้เอาทางนี้ดีกว่าเนาะสมมุติเราจะย้ายห่วงตรงนี้มาไว้ฝั่งนี้ให้เราดึงนะคะดึงนะคะให้งานเข้ามาอยู่ไม้นิดฝั่งนี้
ระวังหลุดนะทีนี้นะคะพักไว้ก่อนหยิบไม้เซตขึ้นมานะคะไม้ที่เราพักห่วงไว้เราจะย้ายห่วงจากไม้เซตตรงนี้มาไว้ไม้ knitting ฝั่งนี้นะคะก็คือให้เราย้ายเลยถ่ายนะคะถ่ายห่วงมาอยู่ไม้นี้ทุกห่วงเลยของพี่นางจะมีทั้งหมด13ห่วงนะคะตรงนี้นะย้ายนะคะพอเราย้ายเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการถักห่วงที่เราพักไว้ก่อนที่เราจะถักห่วงที่เราพักไว้นะคะตรงนี้ดึงเข้ามาลึกนิดนึงส่วนตรงนี้เขายังอยู่ไม้เดียวกันใช่ไหมคะไม้นี้ที่เราถักไปแล้วไม้นี้ห่วงทางนี้เป็นห่วงที่เราพักเพิ่งถ่ายไปเมื่อกี้นะคะตรงนี้พักไว้ก่อนทีนี้นะคะเรามาดูฝั่งนี้ฝั่งที่เราถักไปแล้วนะคะเราจะย้ายห่วงของฝั่งที่เราถักแล้วย้ายมาอยู่ในไม้ที่เราพักห่วงเราก็ย้ายเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือย้ายแบบนี้ถ่ายห่วงมานะคะทั้งหมด13ห่วงเหมือนเดิมคนไหนที่ขึ้นต่างจากของพี่นางนะคะก็ย้ายให้หมดเหมือนกันของพี่นางจะมีทั้งหมด13ห่วงตรงนี้นะคะตรงนี้เราพักไว้เราจะมาถักที่ไม้ตรงนี้ไม้ที่เราพักไว้ก่อนหน้านี้แล้วเราถ่ายห่วงไว้นะคะห่วงตรงนี้เราจะถักเราจะทำการตัดไหมนะคะตัดไหมตรงนี้ไหมของฝั่งนี้นะคะเราเหลือไว้ยาวนิดนึงนะคะตัดเลยนะคะเอาวางไว้ก่อนทีนี้นะคะวางไว้เลยนะทีนี้เราจะมาต่อไหมนะคะเพื่อที่จะถักในด้านนี้ไม่หลงนะคะถ้าหลงนะคะให้เราย้อนกลับไปดูนะคะตรงนี้นะคะเราจะทำการต่อไหมหลักแรกที่เราจะถักเราก็ถักเป็นนิดเหมือนเดิมนะคะนิด1เพอ1นิด1เพอ1เหมือนของฝั่งนี้เลยจำนวนแถวนะคะเราก็จะถัก14แถวเหมือนกันเหมือนฝั่งนี้นะคะเริ่มนะคะตรงนี้สอดเข้าไปเราจะทำการถักนิดหยิบไหมอีกหนึ่งเส้นขึ้นมาไหมนะคะเราจะจับอยู่ในลักษณะแบบนี้แบบนี้นะคะคล้องเข้าไปเลยปลายไหมเหลือไว้เก็บเหมือนเดิมนะคะพอเราคล้องเข้าไปนะคะเราก็จะดันขึ้นมานะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเริ่มนะคะเราจะเริ่มถัก13ห่วงที่เราพักไว้ก่อนหน้านี้นะคะเข็มนะคะไม้นิตติ้งนะสอดเข้าไปนะคะหลักแรกที่เราจะถักเราจะถักเป็นนิดเราจะต่อไหมนะคะปลายไหมเหลือไว้เก็บเหมือนเดิมจับไหมในลักษณะแบบนี้นะคะคล้องเข้าไปเลยพอเราคล้องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสอดเข้าขึ้นแบบนี้หลักถัดไปนะคะเราจะถักเพิ่ให้หยิบเส้นที่ยาวนะคะคือเส้นนี้เส้นสั้นปล่อยไว้ก่อนนะคะเส้นยาวตวัดขึ้นมาให้ไหมเข้ามาอยู่ข้างหน้าแล้วเราถักเพิร์พอเราได้เพิร์เสร็จแล้วนะคะหลักถัดไปเราจะถักนิดตวัดเข็มและตวัดไหมนะคะไปอยู่ข้างหลังถักนิดหลักถัดไปย้ายมาด้านหน้าถักเพิร์แบบนี้ถัดไปถักนิดงานเขาจะหลวมนิดนึงนะเพราะว่าเราต่อไหมตรงนี้เราสามารถดึงได้ตรงนี้นะคะถ้าเรากลัวงานเขาหลวมกว่านี้นะให้เราเก็บก่อนนะคะพอเราถักได้สองสามหลักเนี่ยเราเก็บเลยได้นะคะตรงนั้นนะต่อไปนะคะถักเพิ่มหลักถัดไปถักนิดนะคะถัดไปถักเพิ่สลับกันไปจนจบแถวงานด้านหลังนะคะเขาจะหลวมกว่าด้านหน้านะคะด้านไหนสวยให้เราโชว์ด้านนั้นออกนะคะได้หมดนะคะตามที่เราต้องการหลักสุดท้ายจะจบด้วยนิดตรงนี้นะคะจบด้วยนิดงานเขาจะหลวมกว่าข้างหน้าเห็นไหมส่วนตรงนี้อย่างที่พี่นางบอกก็คือเราเก็บเลยก็ได้นะคะพอเราเสร็จแถวแรกเสร็จแล้วนะคะพลิกชิ้นงาน
พอเราพลิกชิ้นงานเสร็จแล้วเวลาเราเก็บไหมนะคะเวลาเราเก็บไหมเราเก็บไปข้างหลังตรงนี้ได้นะคะพักไว้ก่อนนะทีนี้นะคะในแถวที่2เราพลิกมาข้างในเราเห็นเพอเป็นตัวแรกเราถักเพอนะคะงานเขาอาจจะดูไม่ชัดนะเพอนะคะหลักที่2ถักนิดอย่าลืมย้ายไหมนะเพออยู่ด้านหน้านะคะนิดอยู่ข้างหลังเราจะถักแบบนี้นะคะให้ได้14แถวเหมือนกับที่อยู่ด้านหน้าถักให้ได้ทั้งหมด14แถวนะสลับกันไปนะคะจนได้จำนวนที่เท่ากันเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงค่ะหลังจากที่เราถักมาได้ตามจำนวนแถวที่เราต้องการนะคะไม่ว่างานจะจบที่ฝั่งนี้หรือว่าจะจบที่ด้านหลังนะคะของแต่ละคนจะขึ้นไม่เหมือนกันนะคะเวลาเราถักนะถ้าสมมุติเราจบด้านนี้ไม้เซตที่เราพักไว้ก็จะอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าจบเหมือนของพี่นางก็คือจบในด้านที่เป็นด้านซ้ายนะคะก็ไม้เขาจะอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะไหมตัวที่ยาวที่สุดจะอยู่ด้านนี้คือไหมที่เราถักเราก็ให้เราหันงานนะคะด้านนี้เป็นด้านไหนเนาะที่พี่นางบอกว่างานเขาจะหลวมเป็นงานที่เราถักด้านหลังนะคะงานเขาจะหลวมใช่ไหมคะให้เราพลิกงานหมุนไปทางนี้ทั้งสองอันเลยพอได้2อันเสร็จแล้วนะคะไหมที่เราถักนะคะจะเป็นเส้นที่ยาวตรงนี้เป็นเส้นที่เราตัดออกก็คือฝั่งนี้ฝั่งที่เราจะเอาด้านนี้ออกด้านหน้านะคะด้านนี้ที่เราพลิกมาเมื่อกี้เป็นด้านที่ยาวที่สุดนะคะที่เราเพิ่งถักเสร็จไปเมื่อกี้เราเอาเข็มนะคะไมนิตติ้งอีกฝั่งนึงมาฝั่งที่เราอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเราจะถักนะคะเราจะถักที่เส้นหลังก่อนนะคะงานเขาจะบิดเยื้องกันอยู่ประมาณนี้นะคะเขาจะไม่ตรงกันพอดีนะเพราะว่าห่วงเขาจะต้องถักสลับเราจะเริ่มที่ห่วงหลังก่อนนะคะตรงนี้นะคะให้เราถักนิดไปทั้งหมด2แถวนะคะเราจบที่นิดเราขึ้นที่นิดเหมือนกันนะคะนิด2แถวนะตรงนี้ข้างหลังนะคะหลักแรกหนึ่งห่วงแล้วนะคะต่อไปพอเราถักข้างหลังหนึ่งห่วงบางคนอาจจะถักข้างหน้าหนึ่งห่วงเราก็ย้ายไปข้างหลังสลับกันของพี่นางถักมาจากข้างหลังห่วงที่สองก็จะเป็นข้างหน้าตรงนี้ถักนิดเป็นการระวังนะคะตรงนี้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บนะคะถักนิดนะตรงนี้นะนิดนะคะต่อไปห่วงที่สามเราก็จะไปถักนิดที่ห่วงหลังตรงนี้นะคะถักนิดเป็นการย้ายห่วงทั้งหมดเข้าไม้เดียวกันพอห่วง3เสร็จแล้วมาห่วงที่4มาไม้ข้างหน้าถักนิดหลังจากนั้นย้ายไปข้างหลังถักนิดเป็นการป้อนห่วงนะคะถักนิดเข้าไปด้วยทีนี้ย้ายมาข้างหน้าถักนิดข้างหลังนิดนะคะเราจะถักแบบนี้สลับข้างหน้าข้างหลังไปจนหมดทุกห่วงจนหมดไม้ทั้งสองอันเลยนะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆสลับหน้าสลับหลังถักนิดทุกตัวนะคะทั้งหมด2แถวเดี๋ยวจบแถวแรกเรามาเจอกันอีกทีนึงพอเราถักครบเสร็จแล้วไม้เขาก็จะถอดออกมาทั้ง2อันแบบนี้นะคะตัวนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะเราวางเลยนะคะทีนี้นะคะพลิกงานพอเราถักจบแล้วพลิกงานนะคะไหมตัวนี้เราจะเก็บเลยก็ได้นะคะเวลาเก็บเข้าไปในด้านในชิ้นงานนะคะเห็นไหมพอเราย้ายห่วงทั้ง2ไม้เข้าหากันรวมกันหมดแล้วก็จะเป็นช่องตรงกลางไว้สอดนะคะจะต่างจากด้านนี้จะมีแค่ที่เดียวนะคะเราก็ลองมานับดูนะว่าจำนวนห่วงที่อยู่ในไม้มีทั้งหมดกี่ห่วง2 4 6 8 10 12 14 16 18นะคะ18แล้วเนาะ20 22 24 26เห็นไหมคะเราจะ
ได้จำนวนเท่าเดิมก็คือ26หัวเหมือนตอนที่ก่อนที่เราจะลดลงมาเมื่อกี้เราถักนิดไปแล้ว1แถวพี่นางบอกให้ถัก2แถวใช่ไหมนิดอีก1แถวนะเราถักนิดอีก1แถวตรงนี้นะคะนิดอีก1แถวถักไปเรื่อยๆไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ถามได้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงพี่นางจะมาตอบถ้าไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยนะคะตรงนั้นนะห่วงตรงนี้เขาจะแน่นอยู่นะยังไม่ขยายเท่าไหร่นะคะค่อยๆถักเขาจะแน่นอยู่ล้างกันอยู่นะถักจนสุดแถวเลยค่ะเท่ากับว่าเราถักนิดตอนที่เราย้ายห่วงเข้ามาอยู่ไม้เดียวกัน1แถวตรงนี้อีก1แถวนะคะรวมเป็น2แถวพอสุดแถวนี้นะสุดแถวนี้นะคะเราจะเริ่มถักลายวัฟเฟอร์ของเราเหมือนเดิมพลิกชิ้นงานค่ะพอเราพลิกชิ้นงานเสร็จแล้วถักลายวัฟเฟอร์เหมือนเดิมตรงนี้เป็น2แถวที่เราเริ่ม1ช่วงลายขึ้นมาในแถวถัดไปก็คือแถวนี้นะคะเราจะถักนิด2เพอร์2ลายวัฟเฟอร์ถ้าจำไม่ได้นะคะให้กดลงไปดูตรงใต้คลิปได้นะคะเขียนไว้พี่นางพิมพ์ไว้ตรงนั้นนิด2เพอร์2อย่าลืมย้ายไหมนะคะเวลาเราถักนิดถักเพอร์นิดอยู่ข้างหลังนิด2หลักนะคะย้ายมาข้างหน้าเพอร์2หลักถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆคลิปตัวนี้นะคะอาจจะยาวเป็น2 EP เลยนะคะถ้าเกิดว่าอธิบายสั้นๆนะคะก็อาจจะไม่เข้าใจตรงนั้นนะคะตรงไหนดูไม่ทันนะคะกดย้อนกลับไปดูได้ถ้าเร็วไปนะคะลดความเร็วลงนะคะถักไปเรื่อยๆอีกแถวถัดไปนะคะเราถึงจะจบ1ช่วงลายก็1ช่วงลายจะมีทั้งหมด4แถวตอนนี้เราอยู่แถวที่3นะคะของช่วงลายนะ4ลาย4แถวนะคะจบ1ช่วงลายแถวที่3นะคะจบด้วยนิดถ้าคืนห่วงตามจำนวนพี่นางนะ26ห่วงนะคะจบด้วยนิดต่อไปนะคะแถวที่4เป็นการจบ1ช่วงลายนะคะแถวที่4เราเห็นเพอร์ถักเพอร์เห็นนิดถักนิด2หลักแรกเป็นเพอร์เราถักเพอร์ถัดไปนะคะถักนิดย้ายไหมไปไว้ด้านหลังถักนิดตรงนี้นะคะพี่นางจะพาถักแค่1ช่วงลายให้เราถักไปทั้งหมดนะคะ4ช่วงลายพอ4ช่วงลายเสร็จแล้วเราจะมาทำการลดจำนวนห่วงนะคะเพื่อที่จะให้ได้เป็นมุมแหลมเหมือนตอนที่เราเริ่มงานมานะคะก็คือตรงไหนตรงนี้นะคะตรงนี้นะเหมือนตรงไหนนะคะก็เหมือนตรงที่เราเริ่มงานมาตรงนี้นะคะเราจะเริ่มลดหลักลงตรงนี้ถักลายวัฟเฟอร์นะคะให้ได้ตามจำนวนตรงนี้อย่างที่พี่นางบอกให้จดไว้นะคะก็คือ4ช่วงลายแล้วก็ตรงนี้นะคะถักไปเรื่อยๆลายไม่ยากนะคะเห็นเพอร์ถักเพอร์เห็นนิดถักนิดนะคะถักไปจนครบ4ช่วงลายค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลดหลักเป็นช่วงแหลมแบบนี้กันพอเราถักมาจนได้4ช่วงลายนะคะลายวัฟเฟอร์นะมันจน4ช่วงลายนะคะเราจะปิดลายตรงนี้ด้วยนิดอีก2แถวนะคะถักนิด2แถวนะนิดนะคะพอถักนิดครบ2แถวนะเราจะทำการลดห่วงนะคะเพื่อให้เขาเป็นมุมแหลมเหมือนตอนที่เราเริ่มงานมานะคะถักนิดนะคะไปเรื่อยๆจนครบ2แถวค่ะทั้ง2แถวเลยนะพอเ
พอเราถักนิดมาจนครบ2แถวนะคะทีนี้นะคะแถวนี้เราจะเริ่มลดห่วงนะคะหลักแรกนะคะตรงนี้เราจะเลื่อนห่วงนะคะสลิปให้เป็นห่วงโซ่แบบนี้เหมือนตอนเราเริ่มงานมาให้เราเลื่อนนะคะเลื่อนห่วงเลื่อนห่วงนะคะแล้วก็ตวัดไหมไปอยู่ที่ด้านหลังพอด้านหลังเสร็จแล้วนะคะเราจะถักนิด2 together นะคะปกติตอนที่เราเริ่มงานมาเราจะเพิ่มห่วงจากตรงนี้ใช่ไหมคะตอนนี้เราจะไม่เพิ่มแล้วนะเราจะลดห่วงโดยการถักนิด2 together ก็คือถักนิดพร้อมกัน2ห่วงเข็มนะคะสอดทั้ง2หลักโผล่เข้าไปแบบนี้งานเขาจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะถักนิดไหมนะคะอ้อมไหมนิตติ้งนะคะเข้ามาแล้วก็ดันขึ้นนี่คือการถักนิด2 together เราจะลดห่วงนะคะโดยการถักนิด2 together แค่หลักที่2กับหลักที่3ของแถวนะคะเราจะทำแบบนี้ทุกๆแถวนะคะส่วนตรงนี้เราลดไปแล้วนะคะจาก26ห่วงนะคะแถวนี้จะเหลือแค่25เพราะเรารวบไปแล้วนะคะตรงนี้เราก็ถักนิดเหมือนเดิมไปทั้งแถวพี่นางจะถักให้ดูทั้งหมดแค่2แถวนะคะแล้วเราก็จะมาปิดงานพร้อมกันเราจะถักแบบนี้นะคะลดหลักที่2กับหลักที่3รวมกันให้เป็นหลักเดียวนะคะจนไปถึง3ห่วงสุดท้ายที่เราเริ่มงานมานะคะเริ่มแรกเลยเราเริ่มมาทั้งหมดแค่3ห่วงนะคะจบงานนะคะก็จะอยู่ที่3ห่วงนะคะถักนิดตลอดทั้งแถวจะมีแต่ตอนที่เราเริ่มต้นงานแค่นั้นเองนะคะที่เป็นจุดแตกต่างคือเราจะลดห่วงถ้านับนะนับดูนะพี่นางตอนแรกว่ามี26ใช่ไหมคะถ้าลดลงไปแล้วจะเหลือ25 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24แล้วก็25นะคะแถวต่อไปก็จะต้องลงมาเหลืออยู่24นะคะดูใหม่อีก1ครั้งนะเวลาเราลดห่วงนะคะหลักแรกให้เราเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงตวัดไหมไปข้างหลังหลักที่2กับหลักที่3เราจะรวบให้เหลือหลักเดียวให้เราถักนิด2 together เหมือนเดิมนะคะก็คือถัก2หลักทีเดียวพร้อมกันเลยเรียกนิด2 together นะคะแบบนี้นะอ้อมนะคะเราก็ดันมาถักนิด2 together แล้วเราก็ถักนิดตลอดทั้งแถวแถวต่อไปเราก็จะทำเหมือนกันนะคะเราจะรวบหลักที่2กับที่3ให้เป็นหลักเดียวกันทีนี้นะคะก็ถักไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถักเสร็จแล้วจะเหลือกี่ห่วงเมื่อกี้แถวเมื่อกี้มีอยู่25นะคะแถวนี้ก็น่าจะเหลือ24นะคะเดี๋ยวพี่นางถักเสร็จก่อนเราจะนับให้ดูแถวถัดไปก็จะเหลือ23ประมาณนั้นนะคะถักไปแรกๆนะคะคนที่ถักนิตติ้งไม่เป็นนะจะท้อนะคะถ้าถักไปเรื่อยๆแล้วเป็นนะจะเพลินมือนะคะอ่ะนับดูนะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24นะคะพลิกชิ้นงานพลิกชิ้นงานในแถวนี้ถ้าเราลดหลักตรงนี้ก็จะเหลือแค่23สลิปนะคะเลื่อนไหมตวัดไหมไปอยู่ข้างหลังหลัก2กับหลัก3เราถักนิด2เหมือนเดิมนะคะจับดีๆนะตรงงานหลุดนะคะโทษนะคะหลักนี้นะคะถักนิด2 together หลักถัดไปจนถึงท้ายแถวเราก็ถักนิดเหมือนเดิมถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนเหลือ3ห่วงสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงค่ะปิดงานนะคะเราเหลือ3ห่วงสุดท้ายห่วงแรกให้เราเลื่อน
เลื่อนห่วงนะคะพอเราเลื่อนห่วงเสร็จแล้วห่วงที่สองนะคะเราถักนิดนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ใช้เข็มไม้ด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายยกห่วงแรกข้ามห่วงที่สองระวังหลุดนะข้ามห่วงที่สองต่อไปนะคะห่วงสุดท้ายถักนิดตรงนี้นะคะถักนิดพอนิดเสร็จแล้วนะคะยกห่วงแรกข้ามห่วงสุดท้ายก็คือห่วงที่สองตรงนี้นะคะจบงานแล้วนะทีนี้นะคะตรงนี้ให้เราดึงยาวแล้วเราก็ตัดไหมได้เลยไหมนะคะเผื่อเก็บดึงยาวเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเราจะเก็บไหมนะคะให้เราดูนะว่าด้านไหนเป็นด้านโชว์งานด้านไหนเป็นด้านในนะคะแต่ลายนี้นะคะสามารถโชว์ได้ทั้งข้างนอกและข้างในนะคะลายนี้นะโชว์ได้ทั้งสองด้านเวลาเราเก็บนะคะเราเก็บปลายไหมเราใช้เข็มเป็นตัวช่วยนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ เข็มโครเชต์นะคะใช้เข็มตัวนี้เป็นตัวช่วยเราดูนะคะว่าด้านไหนเราดูดีที่สุดนะคะดูว่าด้านไหนเราเปี๊ยะที่สุดนะคะให้เราหันด้านนั้นเพราะว่าด้านนี้งานชิ้นนี้พี่นางบอกแล้วไงว่าสามารถโชว์ได้ทั้งสองด้านนะคะด้านไหนขี้เหร่เอาเข้าไว้ข้างในนะคะทีนี้เวลาเราเก็บเราก็เก็บตามชิ้นงานนะคะเก็บไปเลยตรงไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราเก็บตามชิ้นงานไปเรื่อยเก็บไว้อย่าให้หลุดนะคะเก็บปลายไหมนะงานตัวนี้นะคะก็เป็นชิ้นแรกที่พี่นางพาถักนิตติ้งนะคะถ้ามีใครสนใจนะคะว่า อยากให้ถักนิตติ้งให้ดูอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะแต่ว่าพี่นางจะไม่ถักเป็นงานใหญ่มากนะคะอย่างเช่นงานหมวกนะคะหรือว่างานผ้าพันคอนะคะพี่นางจะนำมาเสนอเรื่อยๆนะคะคอมเมนต์บอกกันมาได้พอได้ที่แล้วนะเราคิดว่าอยู่แล้วนะคะตัดไหมเลยระวังโดนชิ้นงานส่วนตรงนี้นะคะเราก็ให้เราเก็บเข้าไปไว้ในด้านในนะคะทุกที่เลยนะคะตรงนี้นะหลังจากที่เราเก็บปลายไหมนะคะเศษไหมนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วงานที่ได้จะออกมาหน้าตาน่ารักแบบนี้นะคะทีนี้เวลาเราสวมนะคะหรือว่าเราใส่นะคะให้เราเอาด้านที่เป็นด้านเดี่ยวนะคะสอดเข้านะคะสอดเข้าตรงห่วงกลมๆตรงนี้นะสอดเข้าไปนะคะตรงนี้จะเป็นการป้องกันเวลาเราใส่เขาจะไม่หลุดง่ายนะคะตรงนี้นะเราก็จับเขาให้เข้าที่พอเข้าที่เสร็จแล้วนะคะหน้าตางานนะคะก็จะคล้ายโบแบบนี้นะคะน่ารักแบบนี้เสร็จแล้วนะคะผลงานชิ้นนี้นะคะพี่นางฝากเนื้อฝากตัวเหมือนเดิมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะคอมเมนต์กันมาได้คลิปหน้านะคะจะเป็นอะไรนะคะติดตามกันต่อไปนะคะคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ